จของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนMRX พลังสู่ชัยชนะพอเก็บตังค์ไปตังค์มาก็ได้34กี่บาท34ของผมอะครับล้าน700,000เยน1ล้าน700,000เยนของผมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่แล้วแต่เส้นทางเหมือนถ้าไทยก็เรียกว่าเข้าไปยื่นเองกับฝากกับฝากเอเย่นยื่นญี่ปุ่นมันตอนนี้กระแสแนวพวกฝาดแนวสแตนมาไงเราก็ต้องไปตามเขาไปแหวกเขามันก็เหมือนไอ้แปลเคยทำแล้วแม่งไม่ค่อยมีคนสนใจสวัสดีท่านผู้ชมครับกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยมันหนาวนะเนี่ยมึงไม่เอาร้านที่มันอุ่นๆให้มาหาโปรดิวเซอร์ไปไหนของพวกมึงกันเนี่ยให้มาทรมานแล้วมึงดูแขกรับเชิญกูนั่งขนลุกไปหมดแล้วสวัสดีผู้ชมท่านครับช่วงสารเลวครับมาแทนพี่พีครับมาแทนพี่พีเจ้าของช่วงเขาไม่มาเจ้าของช่วงเขาช่วงนี้เขาติดบล็อกเด้งอยู่ที่กรุงเทพเขาติดการพนันอยู่วันนี้เดินทางมาท่านผู้ชมก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วว่าผมเดินทางมาออโต้ซาลอนแล้วบางทีว่าเรารู้จักกับน้องชายผมคนโน้นน้องอามรู้จักกันได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะสนุกที่เรามาคุยกันตอนแรกเราก็นึกว่าน่าจะไปตามคนเดียวที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มันสร้างวีรกรรมไว้ แต่สุดท้ายไปจูงเพื่อนมาอีก2 มีหลายใช่ไหมแต่รถไม่พอแต่ตอนนี้เอาเด่นๆก็3คนที่หลักๆที่ไปออกงานบ่อยที่ออกงานบ่อยที่เราจะเห็นภาพใน YouTubeแนะนำตัวกันก่อนนะคนแรกชื่อน้องอาร์มน้องอาร์มคนที่สองชื่อเป้ครับน้องเป้คนที่สามชื่อคิมครับผมคิมสามคนนี้งงกันเลยงงกันเลยระหว่างคุยไปเดี๋ยวก็มีอินเสิร์ตขึ้นไปว่าใครขับรถอะไรกันบ้างนะครับเอาง่ายๆ คำถามเนี่ยเรามาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไงเอาคิมก่อนผมคือแม่ผมแต่งงานกับคนญี่ปุ่นครับแล้วผมก็แม่ผมพาผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่กี่ขวบอายุ13ครับตอนเรียนม.1อ๋อจ้าแจ๊กก็อยู่ไทยปกติเลยใช่ครับก็พูดไทยที่พูดไทยได้เพราะอยู่ตรงนั้นมาใช่ครับพออายุ13ก็มาอยู่นี่เลยครับผมใช่โอ้โหยาวเลยอย่างนี้ยาว เรียนที่นู่นกับเรียนที่เนี่ยมันต่างกันป่าววะ13นี่มันม.อะไรม.1ม.1โรงเรียนไทยตื่นเช้ายืนตรงเคารพธงชาติ ไปเรียนตามห้องหมดห้องนี้ไปห้องนึงหมดห้องนี้ไปห้องนึงวันนึง5วิชา6วิชาเรียนบนเลิกบ่ายสามกลับบ้านที่เนี่ยเหมือนกันครับผมเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะให้เราเดินไปโรงเรียนเองห้ามให้ใครไปส่งแล้วก็ตอนขากลับอายุ13เนี่ยนะใช่เราก็ต้องไปโรงเรียนเองถึงจะไกล10โล20โลแล้วก็ต้องไปเองงั้นที่กูเห็นในหนังนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมที่เด็กตัวเล็กๆเดินใช่ครับก็แก๊กก็ฝึกตั้งแต่อนุบาลแล้วไอ้กระเป๋าเหลี่ยมๆแล้วก็เดินก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กพ่อแม่ห้ามเราอะมาอยู่นี่ได้ไงเอาผมตั้งแต่16ครับแม่ก็อยู่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับแล้วก็มาเรียนเรียนไทยอยู่เรียนครับเรียนไทยอยู่เรียนไทยไม่จบครับแล้วก็แม่ก็เลยโอ้อันนี้น่าคุยกว่า อันนี้น่าคุยกว่าพาขึ้นมาทำงานอยู่ที่นี่นะไหนๆก็เรียนวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วฮะเกี่ยวกราดอยู่โน่นเอามาอยู่นี่เลยใช่ชีวิตเปลี่ยนไหมหรือเกี่ยวกราดต่อไม่ครับอยู่นี่ก็ทำงานทำการครับทำงานทำการไม่เรียนไม่ได้เรียนทำงานเลยใช่พักไว้ก่อนคนนู้นครับครับพี่แล้วมาอยู่นี่ได้ไงกูเห็นมึงในขับบูเบิร์ดอะอยู่นู่นอะอยู่ไทยอะเหมือนกันพี่แม่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่กี่ปีมาอยู่จริงจังอะมาอยู่จริงจังอะ19อ๋อก็อยู่หลังคนอื่นเขาเลยเราอะใช่จริงจังอะ19มายาวมาเลยไม่ได้กลับเลยไม่ได้เรียนมาเรียนได้เดือนนึง19นี่มหาลัยใช่พี่ปี1ใช่ก็มาอยู่ญี่ปุ่นเลยก็เรียนมหาลัยที่ญี่ปุ่นเลยเปล่าๆมาเรียนภาษาก่อนพี่อ๋อไม่ภาษาก็เนาะไปเรียนไม่ได้คุยเขาไม่รู้เรื่องนั่งงงยิ้มหายไปวอนหมดเรียนได้เดือนนึงก็ไม่ไหวก็เลยไม่เรียนดีกว่าไม่ไหวเรื่องภาษาใช่ขี้เกียจไปด้วยพี่อ่ะแล้วมึงไม่ไหวเรื่องภาษาแล้ววันนี้มึงจะพูดยังไงอ่ะก็
มันมาตั้งแต่เด็กไงที่ไปกับอยู่แล้วแต่มันก็เทอมมันก็ช่องเชิงไฉหว่าได้ไปเรื่อยๆมันก็ไปค่อยๆแบบได้นิดหน่อยก็อยู่บ้านก็เพื่อนฝูงมันก็มีอยู่ใช่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยถ้าเก่งไม่จริงเขาภาษาก็พอพูดได้ฟังรู้เรื่องคิมกูดูทีวีแชมเปี้ยนกูดูโกโกริโกเกมเก๋ยมันต้องมีคันจิมึงต้องเข้าใจมันเหรอไม่อยู่ไปผมเป็นตอนไหนก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นผมยังไม่รู้ตัวเองแล้วผมได้ภาษาญี่ปุ่นผมฟังเขารู้เรื่องตอนไหนแล้วไปเรียนอ๋อแต่คุณเรียนเหรอใช่ไหมคุณก็ต้องเรียนภาษาก่อนตอนแรกผมก็เข้าโรงเรียนปกติเนี่ยครับแล้วเขาก็สอนภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไปมั่วคือไม่รู้ว่าไอ้คำพูดนี้คือแปลว่าอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆก็อ๋อคือตอนแรกจำเป็นคำเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็จำว่าฮัลโหลแปลว่าเฮ้ยว่าไง thank you ขอบคุณแล้วก็จำคำวลีนี้ไว้จะไปคุยกันไปฟังกันไปมาคืนนี้ยาวเลยใช่ครับแบบยังไงเขาพูดมาบางศัพท์แบบเราได้ยินทุกวันแบบเนี้ยอย่างสวัสดีคำนี้ชื่อว่าเขาพูดมาแล้วก็อ่ะคำนี้เป็นคำว่าสวัสดีแล้วก็เข้าใจดีเป็นคำศัพท์เนี้ยแล้วเราจำเป็นต้องเขียนได้ไหมถ้าเรียนต้องเขียนได้ไทยยังยากเลยตอนกูเรียนเด็กๆไทยยังยากญี่ปุ่นนี่มึงเขียนยังไงวะเนี่ยก็ต้องฝึกเขียนหลายคำครับมีภาษาคันจิฮิราคาตะฮิราคานะคาตะคานะก็ต้องเขียนได้อ่านแล้วคนญี่ปุ่นมันจำเป็นต้อง3เวอร์ชันนี้เลยป่ะใช่ครับพื้นคือพื้นฐานพื้นฐานเราเขียนได้หมดครับผมตามมึงละไอ้เบ้เขียนได้แค่พวกคาตะคานะฮิราคานะเขียนได้เขียนได้แต่พวกคันจิจานไม่ออกเลอะเทอะเลยผมไม่ได้เรียนแค่เรียนภาษาไม่ถึงปีแต่วันนี้เจอปะทะกับเจ้าของประเทศเจ้าของภาษาคือพูดกันได้เลยก็พูดกันได้รู้เรื่องสรุปทั้ง3คนนี้ก็ต่างที่มาที่ไปกันมาแล้วมันรู้จักกันได้ยังไงอย่างอาร์มมารู้จัก2คนนี้ได้ยังไงโอ้ยถ้าเล่าดียาวนะพี่อ่ะสั้นๆรวบรัดตัดความทำงานที่เดียวกันทำงานที่เดียวกับเป้อาร์มทำงานที่เดียวกับเป้ใช่เป้กับอาร์มใครทำก่อนกันไอ้ที่ทำงานเป้ทำก่อนเป้ทำก่อนผมก็ทำงานที่เดียวกับเป้ได้รู้จักกันแล้วรู้จักคิมใน Facebook เมื่อ3ปีที่แล้วมันมีงานรถอะไรเงี้ยเราเห็นใน Facebook ว่าเอ้ยมันมีคนไทยไว้ขับรถซิ่งอะไรเงี้ยเราก็แอดเฟรนด์เข้าไปก็ทักเฮ้ยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วอยู่ที่เดียวกันตอนนั้นงานรถนี่แหละงานฮาร์ดคอร์ที่อุมิโฮตารุก็เลยทักไปก็เลยได้รู้จักกันทำงานอะไรไอ้ที่บอกที่เดียวกันงานที่ทำอาชีพอะไรทำงานโรงงานมึงไหวไหมมึงเอา กาแฟร้อนหรือน้ำขิงอะไรไหมเป้มึงได้กระชุ่มกระชุ่มทำงานเกี่ยวกับอะไรทำงานโรงขิงครับโรงอะไรนะโรงขิงเนี่ยครับก็มึงอยู่กับขิงทำไมมึงเศร้าจังอ่ะทำไมชีวิตมึงดูเศร้าอย่างหนาวทำเกี่ยวกับโรงขิงใช่ครับทำอะไรวะทำพวกขิงสดขิงดองขิงอะไรพวกนี้แล้วแล้วภาพที่กูเห็นใน Facebook มึงอะที่มึงขับรถเหมือนมึงจะไปปีนเสาไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟอะไรของมึงอะก็นั่นแหละก็ไม่ทำทุกอย่างแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับขิงอะมึงไปเกาะเสาไฟฟ้าโอ้มันก็ทำทุกอย่างที่รอบโรงงานเนี่ยเหรอใช่ครับมียันกวาดพื้นกวาดขยะคือเราไม่ใช่คนทำขิงเราเป็นช่างที่อยู่ในโรงงานไม่ครับก็เป็นแหนกอะพี่ทำทุกแหนกเลยทุกแหนกที่ไม่อยากให้ผมไม่ทำกันนะครับทำมาที่อะไรผมทำงานเกี่ยวกับเครื่องชุบแข็งเครื่องครั้งชับโอ้ไฮโซไม่คุยกับมึงแล้วไม่ไฮโซครับไม่ไฮโซครับมึงขิงนี่ชุบแข็งช่วยมันเหล็กมันแข็งอะพวกโรงงานเหล็กครับผมพวกเสื้อสูบอะไรเงี้ยมั้ยโตโยต้านิสสันนั่นมิตซูบิชิเป็นลูกค้าผมหมดดูพวกมึงดูไม่ครับผมเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่เป็นไรขิงบ้าเปล่าคนเดียวแล้วตอนนี้ครับเปลี่ยนงานไปแล้วเหรอไอ้ชุบแข็งเกี่ยวกับรถครับผมแล้วไปรู้จักสองคนนี้เพราะเขาทักคุณมาใช่ครับพี่ตอนแรกพี่อาร์มเขาทักผมมาก่อนว่าทักคุณมาก่อนใช่ครับว่าแต่เพิ่งรู้จักคนไทยที่เล่นรถซิ่งชอบไปงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ครับผมก็ตอนนั้นช่วงนั้นผมไม่มีเพื่อนคนไทยที่เล่นรถซิ่งเลยมีแต่พวกฟิลิปปินส์บราซิลญี่ปุ่นเปรูอะไรไม่มีไทยเลยไม่มีไทยเราคือไทยอยู่ในฝูงอะไรก็ไม่รู้ใช่คันแรกคันแรกของผมคือ X X Diff
The Fast ภาค2รถเปิดกระทนคันสีม่วงอะครับเขาเรียกว่าอะไรนะภาษา Eclipse คืออะไรวะ Eclipse รถ Mitsubishi ครับของเมกา Eclipse เหรออ่าๆนั่นแหละอ๋อไอ้ The Fast เหรอไอ้ครับผมใช่ครับไอ้ Tyrell Gibson นะไอ้หัวเม่งอะนะไอ้ดำมันขับอะขับซ้ายขับขวาขับซ้ายครับใช่ขับรถมึงนะรถมึงนะใช่ขับซ้ายนะครับขับซ้ายนะขับซ้ายครับทำไมคันแรกมันไปหลงไหลอะไรทำไมถึงมีอีคลิปอ่ะตอนนั้นคืออยากได้รถเปิดกระทุนคือญี่ปุ่นมันร้อนครับถ้าผู้ชมไม่เข้าใจน้องๆน้องๆจะคิดว่าการมาที่ญี่ปุ่นคือหนาวเสมอมันก็หนาวในฤดูหนาวแต่ฤดูร้อนเนี่ยแม่งนรกแตกเลยนะครับแม่งร้อนกว่าไทยอีกนะใช่ร้อนกว่าเยอะคืออุณหภูมิเท่ากันแต่แดดแสบชิบหายเลยนะผมเคยมาตอนหน้าร้อนทีเดียวกูไม่มาอีกแล้วกูไม่ทรมานจริงลมไม่มีอบอ้าวชีวิตแม่งโคตรแย่อะซึ่งมันจะร้อนนานกว่าหนาวหรือหนาวเยอะกว่าร้อนหนาวนานกว่านะหนาวนานกว่าหนาวนานกว่าแต่เวลาร้อนนี่ก็ร้อนก็เดือนเดือน2เดือนครับแต่ร้อนมากลมมันไม่มีอะพี่แล้วมันแสงมันแรงมากเลยอะแสงแรงรถคันแรกของคุณ Eclipse ครับผมต่อไปคุณมาอยู่ผมก็คันแรกในชีวิตที่มามาร์คทูครับมันชนะเหมือนกันนะเรื่องนี้นะมันอีกชิ้นนี้มันเข้ากระแสเลยนะมันมาร์คทูเลยนะมาร์คทูตัวไหนตัวเดียวกับไซโตะเลยหรือไงตัวร้อยครับตัวร้อยไอตัวท้ายมันทัดใช่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 ครับโคตรเฟี้ยวเลยเจโบว่าหรือไม่โบโบเจโบครับชอบหรือมันถูกก็ชอบครับอชอบแล้วก็ขับมาสักพักเกียร์แตกเกียร์ธรรมดาใช่ครับเกียร์แตกแตกบ่อยมากแล้วก็เลยแบบเมียด่าด้วยล่ะก็เลยเปลี่ยนคันมาเป็นมาร์กเอ็กซ์ไปไอตัวใหม่หน่อยใช่มาร์กเอ็กซ์ก็ความแรงก็หายไปดิมันก็ไม่เติร์ดมันก็ไม่ซิ่งกันดิใช่ครับใช่ไหมภาคหลังก็เริ่มมาออกงานพวกอีเวนต์ต่างๆไอมาร์กเอ็กซ์คันนี้นะใช่ครับก็เหมาะกับอีเวนต์ไอมาร์กทูคันแรกนี่คืออะไรจุดประสงค์คือเอามาเพื่อซิ่งบนซิ่งไฮเวย์หรือว่าเอามาดับริปโตดึงเบ็ดมือสไลด์ลองหัดดิฟอย่างเงี้ยเฮ้ยอีคลิปมึงดิฟไม่ได้อีคลิปมึงขับหน้าดิฟได้ไหมดิฟได้ไหมไม่ได้ครับขายไปก่อนมันพังบ่อยมากเลยแล้วเวลาพังซ่อมที่ไหนก็ร้านมันไม่เหมือนไทยนะไทยขับรถไปซอยไหนชอการช่างสมศักดิ์เทอร์โบโปสตีดอะไรก็มีแล้วญี่ปุ่นน่ะกูขับมันกูเห็นได้เซเว่นไม่มีไม่ค่อยมีร้าน ABC มาร์ทอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ค่อยมีร้านอู่ซ่อมรถเท่าไหร่ไม่มีแต่ค่าแรงแพงมากต้องซ่อมเองก็ผมก็เอาเข้าร้านครับเข้าร้านใช่แล้วร้านเองมันก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยใช่ไหมพอเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้อาชีพแบบนี้ไม่ต้องอยู่แบบที่บะอะไรไกลๆอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้ชีวิตรถซิ่งมันก็น่าลำบากเนาะก็ลำบากตามมึงนะคันแรกที่ขับเลยคันแรกเหรอพี่ไอ้8เหรอวะไอ้8ใช่ใช่ใช่ยับเยินใช่ใช่สีดำสีดำซีเปลี่ยนล้อแม็กตลอดเวลาที่อะไรของคุณนะที่บ่นกันไปเรื่อยๆก็ขับได้ปีนึงก็เปลี่ยนไม่ไหวแตกแตกซ่อมไม่ไหวพี่ค่าเมนเทนแนนซ์แพงก็เปลี่ยนมันไม่เหมือนเมืองไทยเหรอที่แบบมีเซียงกงนี่ผมถามโง่ๆนะแบบคนไม่รู้นะจริงๆผมก็พอรู้แต่เอาแบบท่านผู้ชมดูอยู่แบบไม่มีเหรอมันก็มีของพี่แต่ค่าทำมันแพงไงค่าแรงคันทำมันแพงมันไม่เหมือนไทยเฮ้ยเอามา 50,000 เดี๋ยวจบเลยที่นี่มันไม่ใช่ใช่ไหมใช่พี่แพงกว่าหลายสิบเท่าคือทำซื้อใหม่ง่ายกว่าใช่ครับแล้วเวลาขายแล้วพังๆมันได้ราคาหรอหรือมันเข้าสครับไปเลยก็ขายคนรู้จักไปพี่ลวกกันซื่อๆอย่างนี้เหรอขายให้คือมึงขายต่อไอ้เป้มีแปะไม่ไม่เราคุยกันก่อนนะว่ารถมีปัญหานะก็ขายเข้าไปต้องมาซ่อมอีกเท่านี้นะใช่แต่เขาไม่ซ่อมเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเขาเอาไปตัดเอาเข้าสครับไปเลยเอาไปส่งประเทศไหนก็เรื่องของคุณไปดูเข้าทางกันตลอดเลยนะทำไมอีกไม่น่ามาสกายไลน์อะเราอะเราไม่น่ามาสกายไลน์ตอนเนี้ยเขาอีคลิปเขาอะไรกันอะต่อไหมเขามาร์คทูอะไรกันอะคือที่ผมเปลี่ยนรถเนี่ยคือตอนที่ผมบอกว่าญี่ปุ่นมันร้อนมันร้อนเกินไปครับไม่ไหวมันทนร้อนไม่ไหวผมเลยเบื่อเปลี่ยนเป็นอะไรตอนนี้คือเปลี่ยนเป็น R34 อีคลิปแล้วเปลี่ยน R34 เลยเหรอครับผม ER34 เดี๋ยวคือมึงใช้อีคลิปกี่ปีวะผมใช้มา 3-4 ปีครับ
พี่3-4ปีแล้วก็มาเป็น ER 3-4เลยครับผมคือ ER 3-4นี่ผมอยากดิฟคืออยากเริ่มขึ้นมาแล้วมึงฟังไว้อยากดิฟขึ้นมาแล้วดูออปชั่นแล้วดูเทนโกกุแล้วครับยังไงอารมณ์อยากดิฟก็ตอนนั้นน่ะคือเพื่อนผมดิฟอยู่คนญี่ปุ่นต่างชาติคนฟิลิปปินส์ครับคนฟิลิปปินส์คือไปพาผมไปดิฟนู่นดิฟนี่ผมก็ไปกับมันนั่งไปด้วยครับคือมันก็ให้ผมขับด้วยผมก็ลองขับดูพอดิฟไปดิฟมาเอ้ยเราชอบมาทางเราแล้วทำได้ไหมก็ตอนแรกก็ไม่เป็นนะครับให้เพื่อนสอนพอสอนไปสอนมาไป3-4คนก็เริ่มเป็นเริ่มได้ครับผมก็อยากมีรถเป็นของตัวเองก็เก็บตังพอเก็บตังไปตังมาก็ได้30กี่บาทหาตามตีของผมอะครับร้าน700,000 เยน1,700,000 เยนเอาเงินค่าตอนนี้ร้านละ300,000เอากลมๆครับผม500,000เกือบ500,000ใช่แล้วตอนนั้นอะคือเกือบ600,000อ่ะเกือบ600,000เนาะครับเออคือขับเนี่ยคือ 14,000 โลรถใหม่มากใช่ครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่โตเกียวเป็นน่าจะผมคิดในแนวของผมนะน่าจะเป็นคนแก่ครับคนแก่ครับ2ประตูครับผม2ปีแก่ครับ3,000โลแกเหมือนดองรถมานานนะครับน้ำมันยังไม่หมดเลยมั้งน้ำมันเติมไม่เกิน10ถังกูดูทรงแล้วน่ะน้ำมันบูดเลยผมแบบเหมือนผมโชคดีอะแล้วไปเจอยังไงการซื้อรถอย่างไทยปัจจุบันดูใน Facebook ดูในเว็บไซต์อย่างเราดูญี่ปุ่นดูของผมนี่ผมซื้อจากสำหรับพวกร้านรถเนี่ยเขาจะซื้อรถมาจากออกชั่นคือคนนอกนี่เข้าไม่ได้แล้วผมมีเพื่อนเป็นอู่แล้วเพื่อนก็หาผมรถให้ผมมาคือในราคาถูกไม่ใช่ผมขับรถไปกับทีมงานที่อยู่รอบปริมณฑลของญี่ปุ่นผมเรียกอย่างนี้นะที่มันมียูคาการาดแอคทีฟที่สกายไลน์จอดเยอะๆที่ญี่ปุ่นก็มีครับไปนั้นไปซื้ออย่างนั้นก็ได้ปะได้ครับแต่มันแพงเฮ้เห็นไหม 14,000 โลเนี่ยโปรดิวเซอร์ผู้มึงฟังว่ามันแพงแต่ว่ามันต้องมีไส้ในว่ากว่านั้น 14,000 โลและได้ราคาล้าน 700,000 เยนนะถ้าไปอยู่ตรงนั้น2ล้านกว่าอุ้ยอัพครับพี่อัพน้องนะญี่ปุ่นก็จะ2ล้านปีเก่านะถ้าเกิดหลักกิโลน้อยมันจะแพงใช่ครับปีเก่าหลักกิโลน้อยถือว่าแพงก็เหมือนเมืองไทยอ่ะรถเก่าเก็บตอนแรกกับผมดู3-4ไฟโดนัทผมชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ตั้งแต่อยู่ไทยอ่ะใช่ตั้งแต่ผมสกายไลน์ใครก็ชอบเส้นขอบฟ้ามันดังอ่ะผมก็ชอบอยากได้มาตั้งนานแล้วแต่ก็ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะโตมาเราจะซื้อเองพอโตไปโตมาก็เห็นมันสวยดีแล้วคนขับก็มีเสน่ห์น่าจะเข้าผมอ่ะเข้าพอเข้าใจผมก็เลยจัดเลยก็เลยจัดเลยเดี๋ยวพักเรื่องแต่งก่อนนะลืมไว้ก่อนต่อครับผมตอนนี้มาร์คเอ็กซ์แล้วไงต่อก็มาขับBRZ ครับข้ามเป็น BRZ เลยครับผมมินิก่อนไหมเหรอมินิเป็นของเมียเมียก็เอาไปชนมินิอ่ะข้ามอ่ะเข้าใจละชนไปก็ยกมาร์คเอ็กซ์ให้แฟนไปก็คราวนี้ก็รถเยอะแยะนี่เขายังสกายไลน์เส้นขอบฟ้าหรือเราเด็กยุคใหม่ครับผมอยากได้รถแบบเกียร์กระปุกครับออโต้มาแล้วมันไม่ทันใจใช่ก็เลยเอาแบบพี่อาร์มอ่ะคือแบบไอ้นุ่มซื้อก่อนเนาะใช่ครับอ๋อคุณซื้อ BRZ ก่อนใช่แล้วคุณตอนนั้นคุณยังขับ Mark X อยู่ใช่ครับแล้วก็ดูแล้วมันเท่ดีอยากมาทำแฝดกันอย่างเงี้ยทำแฝดกันก็เลยซื้อตามเลยใช่ครับก็เลยไปรถมือ2มือ2ครับกี่บาทซื้อมาประมาณ2ล้าน3แสนเยนได้2ล้าน3แสนเยน650,000โดยประมาณประมาณนั้น660,000โดยประมาณชีวิตคุณน่าอิจฉาที่ผ่านมาบอกตรงนะเบียร์แซดคาราโอเกะ 600,000ที่ไทยแม่งยังเป็นล้านอยู่เลยอ่ะล้านกว่าด้วยอ่ะมือสองนะจะ2ล้านแล้วน่ะรถคุณยิ่งหนักเลยตอนเนี้ยใช่ครับรถคุณเนี่ยโคตรหนักเลยเฮ้ยดูนะอ่ะต่อไปคุณครับชีวิตผันเปลี่ยน i8 มาเป็นมินิมาเป็นหาที่คุณเปิดประทุนทีใส่ล้อ326ใช่ครับ power อะไรของคุณนะครับใช่ที่คุณโทรตลอดทุกวีคเอนด์วันหยุดใช่ครับขับไปต่างจังหวัดเปิดหลังคาตลอดเวลาโชว์พลัง power ใช่ครับมันยังไง ก็จบแล้วนี่ก็สดใสลุงโพทองแล้วอ่ะมันไม่ชอบมันไม่ขับไม่สนุก
มันเป็นเกียร์ออโต้มันผมเป็นคนชอบขับรถเร็วไงอันนี้สายตั้งแต่บูเบิร์ดคุณล่าแล้วพอเราขับปุ๊บมันไม่ได้ฟิลไงพี่ฟีลลิ่งในการขับอะไรเงี้ยมันได้ดูน่ารักใช่มันได้ดูมีรสนิยมนิดๆใช่ใช่แต่มันไม่ได้ตัวตนของเราไงก็ขับได้สักพักก็เปลี่ยนตอนแรกดูไว้ผมจะซื้อ350กับรถอะไรสักอย่างนี่แหละไปมานี่ไปเดินเจอพี่ BRZ ดีกว่าคันนี้สวยเอาก็เอาวะก็เอาเทิร์นคันนั้นเทิร์นกันเลยก็ใช่ก็วันนั้นเลยที่เต็นท์นั้นเลยใช่เล่นเป็นเต็นท์เราได้ใช่ไหมได้พี่ก็วันนั้นเลยรวมไปกี่บาทคันนี้เหรอ2ล้านใช่4แสนหรือ6แสนวะ2ล้าน4แสน2ล้าน4แสนเยนพอกันก็ได้รถสแตนดาร์ดกันมา BRZ BRZ4พอได้เบียร์แซดมาเดี๋ยวย้อนกลับมาทางนี้ก็ไม่คุ้นแน่เหรอรถจอดอยู่หน้าบ้านต้องทางไหนดีวะทางนี้แหละพี่มันต้องมันซิ่งแดกดิฟญี่ปุ่นมันตอนนี้กระแสแนวพวกฝาแนวสแตนด์มาไงเราก็ต้องไปตามเขาไปแหวกเขามันก็เหมือนไอ้แปดเคยทำแล้วแม่งไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วแนวนี้ดีกว่าก็เลยตามนี้เลยก็ทวินหาเลยสแตนเลยใช่ล้อแบะยางดึงโหลดเตี้ยพับซุ้มทิพายการช่างใช่ก็หาผู้แคมเปอร์ยานยนต์มีรถหนึ่งคันต้องคำนวณเส้นทางก่อนว่าจะไปไหนใช่ใช้เวลาในการใช้เวลายังไงยางปีหนึ่งใช้กี่ชุดวิ่งไกลมากก็ไม่ได้ตกหลุมก็ไม่ได้จะล้อดุ้งล้อกูแพงถึงบ้านก็ต้องเช็ดล้อถ้าไม่เช็ดจะเป็นคราบน้ำใช่สีรถแจ้งแม่งเดี๋ยวขัดได้แต่ล้อคุณต้องเอาไว้ก่อนจริงจริงพี่ใจจริงเลยฮะแต่มันสุขใจเลือกแนวสแตนเลยครับคุณก็แนวสแตนนะครับตามเขาหรือว่าคิดเองอยู่แล้วก็คิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วว่าต้องมาท่านี้แต่ต้องสุดกว่าไอ้นู่นคือล้อกูต้องกว้างกว่าใช่ครับยางกูต้องดึงกว่ารถกูจะต้องตัดปีกนกอะไรใช่ใช่คือให้มันสุดกว่าพี่ของผมสุดตารางหน้าหลังเลยครับคือเหนือคือมาเหนือชั้นใช่ครับคือจะได้คุยได้ว่ากูเหนือก็มึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันก็ใช้ชีวิตประจำวันลำบากอันนี้ไม่ต้องมันลำบากอยู่แล้วล่ะมันลำบากอยู่แล้วล่ะสุดตารางไปเลยคุณล่ะของผมคืออยากสแตนด้วยแล้วก็อยากดิฟด้วยคือสแตนดิฟเขาเรียกว่าโดนลี่โดนเลอะไรใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมคือสนามนั้นน่ะคือฝันของผมแต่ผมยังไม่เก่งผมยังไม่เก่งให้ผมสอนไหมผมสอนไหมผมเป็นแชมป์ดีวันนะนี่ไม่รู้ว่ะเหรอไม่รู้คุณเข้าไปดูใน Exodus ผมเป็นแชมป์ดีวันที่ไทยแลนด์อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ่ายเสร็จไปดูนะดิฟจนได้เซฟิโลมาคันนึงจริงได้เซฟิโลรถกี่ปีละปลายปีที่แล้วเนี่ย2019จริงก็เนี่ยจริงขับรถที่ปออยู่สีขาวได้คันนั้นเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมจริงๆให้สอนป่ะครับเอาวันนี้ได้มั้ยแยกหน่อยดินี่ครับเนี่ยอย่างนี้นะเอ้ยได้เลยนะรอเลยรอเลยได้จริงได้จริงได้จริงแต่ไม่ใช่ดีวันกลางปีมันเป็นดีวันสเปกมันเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์แล้วเขาจัดให้อินฟลูเอนเซอร์มอเตอร์สปอร์ตไปแข่งกันแล้วผมชนะซึ่งไม่ได้ดิฟจริงจังหรอกก็ทำโดนัททำเลข8ทำอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตาลูกวาวถ้ากูขับรถมึงอ่ะมันจะได้เลยไม่ห่อสาวก็ต้องห่ออะไรสักอย่างอ่ะแน่ๆอยากจะไปโดลี่โดเลครับอยากไปครับอยากไปด้วยแต่ไม่กล้ามันเขาดิฟเทพกันอ่ะผมยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นอายเขาเลยครับเดี๋ยวหมุนไปก็ตกหลุมไปเดี๋ยวอายเขาคนดูเยอะครับยังไม่ชำนาญการใช่ครับยังไม่ชำนาญการยังไม่ชำนาญการย้อนกลับมาเริ่มต้นอีกหน่อยถอยออกมาที่คุณนี่แหละเอาสั้นๆการทำใบขับขี่มันยากไหมสำหรับญี่ปุ่นนี่แบบขี่ถือว่ายากที่สุดสอบเนี่ยคือมันมี100ข้อพี่ต้องสอบ90ข้อได้ต้อง90ข้อขึ้นถ้า90พอดีนะ90พอดีได้90ได้แค่10ผิดได้แค่10ข้อเป็นภาษาญี่ปุ่นตอนสอบขับนี่ก็ต้องห้ามตกหลุมเขาห้ามล้อไปเหยียบเส้นเขาตามที่เขาพอเราจะเลี้ยวขวาที่ต้องหันไปข้างหลังนะครับหันแค่นี้ไม่ได้ก็หันไปข้างหลังว่ารถมามั้ยจริงๆเขาต้องระเบียบขนาดนี้ถ้าถามผมไม่ยากหรอกเพราะพวกคุณก็คะนองซองกันอยู่แล้วในเรื่องของรถขับเป็นๆอยู่แล้วก่อนจะไปสอบเพราะฉะนั้นเพียงแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะลืมข้อปฏิบัติคือเวลากูจะเลี้ยวกูต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนเท่าไหร่เพราะชีวิตมนุษย์จริงๆจะเลี้ยวค่อยเปิดแล้วเวลาจะเลี้ยวกูก็มองแค่ฝั่งนี้แล้วก็นี้
แล้วกูก็เลี้ยวเลยถ้าไปได้แต่นี่ถ้าจะต้องเมคกับยูเทิร์นใช่ต้องทำให้เขาดูว่าเราหันไปจริงๆเราหันไปดูรถจริงๆประมาณก็ไม่เท่าไหร่นี่คนมาสอบเนี่ยเขา 3-4 หนกว่าจะได้ตกกันตำรวจเขานั่งข้างเราไงคนที่เขาจะออกไปเอาตำเดี๋ยวตำรวจนั่งข้างเลยเหรอเหมือนคนเป็นครูฝึกครับเป็นครูฝึกอ๋อเป็นครูฝึกนั่งข้างไปเป็นครูฝึกนั่งข้างไปเขาก็จะติ๊กเลยว่ายังไงยังไงครับอะไรเงี้ยไม่ได้ปล่อยเราขับคนเดียวเขาก็จะได้เห็นข้อผิดพลาดของเราเยอะมันก็ยากกว่าไทยแค่ว่ามันต้องแสดงการปฏิบัติในเชิงกายภาพมากกว่าครับพอที่ไทยแค่ขับล้อเส้นชิ้นฟุตบาทถอยได้ทีเดียว คือทีเดียวต้องเข้าซองได้เลยคาสะพานขึ้นดังนั้นเราก็เคยเรียนคาสะพานแล้วก็ขึ้นจอดเสร็จผ่านไปอารมณ์เดียวกันไหมตอนสอบตอนขี่ก็อารมณ์นี้ป่ะคาสะพานชิ้นฟุตบาทเหยียบเส้นห้ามเหยียบเส้นถอยหลังก็เราก็พยายามทำตามกฎของเขาครับแต่บางทีก็เราก็ไม่ตรงกฎของเขามันก็มีกี่ครั้งก่อนจะผ่านผมของผมนี่สอบขับนี่ครั้งเดียวผ่านแต่ว่าสอบเขียนนี่3คนครับพอจะได้3คนก็จะได้ครับผมตาคุณเหมือนกันคำถามเดียวกันของผมก็สอบกี่ครั้งไม่ของผมไปแบบเรียนที่โรงเรียนครับ32ชั่วโมงก็3เดือนเรียน3เดือนก็พอที่เรียนที่โรงเรียนผ่านปุ๊บก็ไปที่ขนส่งเอาใบจากโรงเรียนอะไปยื่นที่ขนส่งแล้วก็ได้ใบขี่มาเลยทำไมเขาดูง่ายกว่ามึงเยอะเลยวะคิมแต่มันก็ต้องเสียตังค์แพงครับก็ประมาณสามของผมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่แล้วแต่เส้นทางเหมือนถ้าไทยก็เรียกว่าเข้าไปยื่นเองกับฝากเอเย่นยื่นเรามันใช่ไหมอันดับสุดท้ายพีคสุดเลยคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องฝากใครทั้งนั้นกูลูกอธิบดีได้เลยไม่รู้ญี่ปุ่นมีไหมไม่รู้นะก็ลงประมาณนี้ก็ได้เลยอันมึงอ่ะผมมีใบผีอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วเราก็มาอินเตอร์ใบผีเมืองไทยไม่ใช่อินเตอร์พี่แล้วเราก็มาแปลเอกสารแล้วก็เอาไปเปรียบไปเทียบสอบแค่10ข้อเองผ่านสอบผ่านปุ๊บก็ไปสอบขับเลยครั้งเดียวผ่านเลยใช่ทำไมไม่ซื้อตั๋วกลับไทยผมมาสอบกลับไปไทยเนี่ยต้องไปอยู่ต้องใช้เวลา3เดือน3เดือนถ้าไม่เกิน3เดือนคือเอาใบขับขี่มาทำที่ญี่ปุ่นไม่ได้ก็คือชิบหายแล้วถ้า3เดือนต้องลางานลาการชีวิตบรรลัยจักแน่ๆเสียเวลาจักแน่ๆก่อนจะไปเรื่องแต่งผมมีข้อสงสัยถามท่านผู้ชมทางบ้านก็สงสัยมีรถทุกคนเลยอ่ะเขาคุยกันในเมืองไทยเวลาเขาคุยกันอ่ะซื้อรถทีเนี่ยมันซื้อง่ายเอาตังค์ไปจ่ายมันก็ได้รถถูกไหมใช่แต่จะเอารถกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องจอดตรงไหนใช่ครับต้องไปรถต้องไซส์ขนาดมันจริงไหมจริงครับผมอายุคุณกี่สามสี่นี่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเลยมันจะต้องเอานายอำเภอครับเสมียนอำเภอตำบลอบตเฮียไปวัดที่บ้านไหมว่ามันจอดได้อย่างนี้เหรอคือเราไปซื้อรถเนี่ยเราซื้อได้แต่ว่าเราต่อทะเบียนต่อทะเบียนเนี่ยเราจะต่อได้ไหมคือว่าเราต้องมีที่จอดรถก่อนถ้าเราไม่มีที่จอดรถแล้วเราจะไปต่อทะเบียนเขาก็ไม่ให้ทะเบียนเราอ่ะมันไม่ได้ต่อตอนซื้อเลยหรอไม่ตอนซื้อเนี่ยเราไปซื้อได้อ๋อซื้อเสร็จต้องต่อทะเบียนทันทีเลยใช่ครับถ้ารถมันมีทะเบียนเหลือล่ะผมเห็นเชียงกงก็ชอบพูดกันก็ต้องใช้อยู่ดีก็ต้องใช้อยู่ดีก็ต้องเขาต้องถามเราว่าเรามีที่จอดรถไหมถ้ารถที่มีทะเบียนอยู่แล้วแล้วเราไปซื้อรถเนี่ยเขาก็ต้องถามตรงนี้แล้วถ้าเราไม่มีที่จอดรถเขาก็ไม่ให้เราซื้อเอาถ้าว่าโกหกว่ามีมีเขาต้องเอาใบไปให้เขาดูครับอ๋อคุณต้องเอาใบไปยื่นที่อำเภอที่เขตของคุณว่าเรามีแล้วเขาต้องมาดูเลยไหมครับก็เดี๋ยวก็จะมีตำรวจมาดูที่บ้านว่าบ้านคุณเฮ้ยคุณขับ34ไม่ได้เพราะบ้านคุณต้องขับแค่เคคาอย่างเดียวเพราะมันแค่นี้ใช่ใช่แล้วถ้าบ้านจอดไม่ได้อ่ะก็ต้องไปหาเช่าใช่แล้วแวะใกล้เคียงยังไงเข้าแล้วแวะใกล้เคียงไงบ้านโก้เลยประตูรั้วเนี่ยไม่มีใช่ไหมพี่ห่างจากประตูบ้าน3ฟุตจอดอะไรไม่ได้แล้วใช่ทำไงพี่ก็ต้องไปหาเช่าที่จอดรถในบริเวณที่ใกล้เคียงที่อยู่ของพี่ไม่เกิน2กิโลเมตรก็อย่างไอ้ที่กูไปจอดไทม์อะไรอย่างนี้เหรอคือ1,500อย่างนี้เหรอไม่ได้พี่ต้องไปเช่าที่จอดรถเป็นแบบเป็นรายเดือนอะแบบผมเห็นที่มาโกคารีมันก็ใช้ชื่อไทม์เหมือนกันเว้ย
แต่มันจะมีป้ายทะเบียนเขียนอะอย่างนั้นแหละพี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่มันก็คือใช้เหมือนที่จอดรถตามชินจูกุฮาจูกุใช่ครับแต่ว่ามันมีป้ายทะเบียนเขียนเลยใช่ว่าป้ายนี้จอดอย่างต้องอย่างนั้นใช่ครับซึ่งอย่างนั้นค่าใช้จ่ายมันเดือนเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกอะอัตมาคิดได้ว่าอะไรวะจริงๆแล้วมันแล้วแต่ที่ครับพี่โตเกียวก็แพงเดือนละ3อ่ะจอดใจกลางเมืองแพงแต่ถ้าที่ผมจอดอยู่นี่ก็5เต็ง5เต็งก็ 5,000 เยน 5,000 เยนต่อเดือนก็ 1,500ถ้าอย่างระแวกเนี้ย 30,000 เยนหมดเลยพี่แต่เราต้องจ่ายค่าล่วงหน้าตอนทําสัญญาประมาณ100,000เยนค่ามาจำอย่างเงี้ยแล้วเราก็จ่ายแต่ละเดือนแต่เดือนไปเดือนละ 30,000 เยนพอเราเลิกก็เอามาจำคืนใช่ได้คืนได้หมดพี่ได้คืนเท่าไหร่ได้คืนเดือนนึงมั้งเดือนนึง30,000เยนแค่นั้นนะพี่มันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านที่ไทยนะมันไม่คนในโตเกียวถึงไม่ค่อยนิยมมีรถมีรถกันใช้ขนส่งมวลชนดีกว่ามันสะดวกกว่าด้วยใช่แต่คนไทยนิยมมีรถมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูมาญี่ปุ่นกูชอบรถกูจะมาซื้อแล้วไปฝากจอดบ้านอาร์มคันหนึ่งบ้านเป้คันหนึ่งบ้านไม่ได้ไม่ได้เพราะบ้านเขาจอดได้คันเดียวคือคันเดียวใช่ครับนี่คันเดียวหรือถามแบบโง่ๆต่อเลยอ่ะถ้าสมมติคิมเช่าจอดครับก็เช่าบ้างดิจะให้คิมซื้อให้ตังจ่ายคิม3,000,000 เยนซื้อคันนี้มาจะซื้อเลยเป้มาเลย3,000,000ซื้อต่อมันอ๋อแล้วชื่อเป็นชื่อพี่แล้วก็โอนเป็นชื่อผมแล้วก็เอ้ยจอดนี่แล้วผมโอนเงินมาให้ที่กรุงเทพได้ไหมได้นะได้ใช่ป่ะได้ถ้าเป็นชื่อผมผมซื้อแล้วพี่ถ้าพี่มาเที่ยวญี่ปุ่นพี่จะมาขับรถก็กุญแจมาก็ได้ก็ขับได้ครับแต่พี่ก็ต้องจ่ายค่าที่จอดรถอ่ะว่าได้หมดก็จ่ายค่ารถจ่ายค่าที่จอดทุกเดือนโอนมาให้ค่าภาษีโอนให้ตลอดครับเออมันจะคุ้มกันหรือเปล่าคุยกับใครเงินเยอะแยะไอ้ว่าทำอย่างงี้ก็ได้ครับได้แต่ก็ได้แต่นั่นเหมาะสำหรับคนที่มีธุรกิจที่ญี่ปุ่นบ่อยๆคือบินมาบ่อยๆมาทำธุรกิจน่าจะคุ้มแต่ถ้าคิดแบบมโนว่าปีนึงมา2ครั้งมาขี่เล่นมึงอย่าทำเลยไม่คุ้มแน่ๆและไอ้นี่ก็ไม่รับทำด้วยถ้าไม่รู้จักนะมันก็เสี่ยงใช่ถึงว่าถึงไม่รู้จักก็ไม่น่าทำเพราะสุดท้ายไม่น่าเบื่อไงไม่เป็นใครอยู่ดีติดต่อไม่ได้อะความซวยเป็นขายก็ขายไม่ได้ไอ้เหี้ยยังไงว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นพวกคุณกันเองนี่แหละที่รู้จักใกล้ตัวกันอย่างนี้มันจะง่ายมากกว่าเราอ่ะเช่าจอดหรือจอดบ้านผมจอดที่บ้านครับบ้านที่บ้านมีที่จอดบ้านใหญ่จอดได้กี่คันจอดได้4คันครับโอ้บ้านรวยนี่เฮ้ยโอ้คุยยาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกพี่อาร์มแล้วผมบอกว่าพี่คืนนี้เอ้ยเช้านี้มันจะตรวจนะ6โมงถึงหกโมงถึงเก้าโมงเช้าผมบอกพี่อาร์มแล้วไปกันสักตีหนึ่งตีสองตีสามไหมพี่อาร์มก็บอกแล้วไปนอนนู่นนอนในรถเอาใช่ครับไปจอดแล้วเราไปนอนทำอะไรกันหรอกแล้วผมบอกพี่อาร์มเลยพี่อาร์มเขาบอกตำรวจคิมจะกลัวทำไมคิมกลัวตำรวจเหรอไอ้นี่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว